ในตอนนี้มีชื่อว่าการคัดเลือกพื้นที่อย่างแม่นยำด้วยการบวกลบพื้นที่นะครับเนื้อหาส่วนนี้นะครับอยู่ในหลักสูตร Lightroom Master Class ที่คุณกำลังเรียนกันอยู่โดยใช้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานจากหลักสูตร Lightroom Reverse Learning Course หมายความว่าคุณจะต้องรู้หมดแล้วนะครับว่าลักษณะของเครื่องมือ Masking Tool ทั้งหมดเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับเราจะไม่มีการพูดถึงกันละว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงนะฮะแต่เราจะคัดเลือกพื้นที่ด้วยวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่สุดในการตกแต่งภาพถ่ายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คืออาจารย์เพชรกับการไปเที่ยวที่ผานกนางแอ่นนะครับวรรณอุทยานหรือเปล่านะลำคลองงูนะครับผมจะเริ่มทำการแต่งภาพนี้กันละกันเบื้องต้นเนาะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา Master Class นะครับโดยการใช้ Preset ของเราเนี่ยแหละก็เป็น Preset Agfa Optima 100นะครับใครอยากซื้อ Preset ตัวนี้ก็ติดต่อมาได้ทางข้อความเพจนะครับมีเขาเรียกว่า Highlight Clip นะครับออกไปละเรียบร้อยแล้วก็สอนการใช้งานเรียบร้อยหลังจากกดใช้ Preset นะครับก็ตามสเต็ปเลยหรือค่าที่ไม่ต้องการออกพรีเซตของ ROS DIY เราไม่ปรับคมให้อยู่แล้วแล้วเกรนก็มีมาให้95ภาพนี้นะครับ ISO 200เองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปลดเกรนแล้วล่ะมันไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้วิธีการที่จะทำให้ภาพนี้มีความน่าสนใจนะครับเราจำเป็นต้องพึ่งการใช้ Masking Tool นะฮะโดยการทำให้ทุกอย่างตรงกันข้ามกับที่เห็นนี้ทั้งหมดเลยหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้ท้องฟ้ามันสว่างเราก็ต้องทำให้มืดแล้วคนมันมืดเราก็ต้องทำให้สว่างครับด้วยวิธีการแบบไหนดีครับด้วยวิธีการใช้ masking tool ที่ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ขั้นตอนแรกนะครับผมจะต้องทำการทำยังไงก็ได้ให้ตัวแบบเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับผมเลือก select subject ก่อนนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับ select subject ของ Lightroom Classic ในเบื้องต้นนั้นให้พื้นที่ไม่แม่นยำเห็นไหมครับให้พื้นที่ไม่แม่นยำมีส่วนที่ถูกคัดเลือกเพิ่มมาด้วยผมไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเลยก็คือบริเวณตัวไม้ไผ่ที่เป็นรั้วนะครับเราจึงต้องลบเห็นไหมครับเราจะไม่ได้ใช้อันเดียวละเราจะต้อง subtract with mask นะครับด้วย brush เพราะผมอยากจะลบเนี่ยนะครับผมก็ต้องลบส่วนที่ผมไม่ต้องการออกให้แม่นยำที่สุดโดยการเปิดออโต้มาร์คไว้ก็ได้แล้วก็ลบพื้นที่ที่ผมไม่ต้องการออกให้เหลือแค่ตัวเจ้าอาจารย์เพชรนะครับเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มีพื้นที่ที่ผมต้องเลือกเพิ่มด้วยครับเห็นไหมฮะคือตรงนี้ผมอาจจะต้องบวกมาร์คด้วยบรัชเข้าไปอีกทีเพื่อทำการระบายนะครับให้มันสว่างขึ้นมาพร้อมๆกันทีนี้ก็จะมีส่วนที่ติดมาอีกแล้วนะครับก็คือตรงกิ่งไม้นะครับที่ถูกเลือกเพิ่มเติมมาเราก็จะได้ตัวแบบนะครับพอเราได้ตัวแบบเนี่ยเราจะทำอะไรกับเขานะครับผมก็ลดคอนทราสต์เพื่อให้เงาที่ทึบนั้นสว่างมากขึ้นนะครับบทกลับของคอนทราสต์นะครับในหลักสูตรพื้นฐานนะฮะใครที่เรียนพื้นฐานมาแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้เรียนอะไรเลยกับ DOS DIY แล้วอยากจะเรียนเนี่ยติดต่อทางข้อความได้เลยนะครับราคาเดียวนะฮะทีนี้พอได้ตัวแบบที่สว่างมากขึ้นแล้วนะครับเราก็ต้องทำให้ฉากหลังมืดวิธีการทำให้ฉากหลังมืดนั้นนะครับผมจะ duplicate นะครับ duplicate mask นะครับ1ครั้งเพราะผมจะไม่ทำการเลือกเจ้าเพชรเนี่ยอีกครั้งแล้วอ่ะนะครับผมก็ทำการเลือกตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะปรากฏว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยก็คือไม่มีการเลือกแบบ invert ได้เดี๋ยวผม delete ไปก่อนละกันเอาใหม่ผมจะเลือกแบบเลือกแยกขึ้นมาโดยการเลือก select subject อีกครั้งนะครับแล้วคราวนี้ผมจะเลือก invert นะครับเป็นเขาเรียกว่าส่วนกลับของการคัดเลือกพื้นที่ครับก็จะได้พื้นที่ตรงกันข้ามทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะพื้นที่ตรงข้ามคราวนี้ผมจะต้องเลือกเพิ่มเติมละก็คือการบวก brush เข้าไปครับบวก brush เข้าไปเพื่อให้ได้พื้นที่ตรงกันข้ามที่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ลบด้วยนะครับลบด้วยเดี๋ยวผมต้องลบด้วย brush อีกทีเพราะผมไม่อยากให้ส่วนที่มันมืดอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีความมืดเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือบริเวณตรงนี้เอาแบบหยาบๆเลยนะฮะเอา auto mask ออกฟึบนะครับคราวนี้ผมจะทำอะไรกับพื้นที่นี้นะครับผมก็ทำการลดไฮไลท์ลง
เราก็จะได้พื้นที่ที่ตรงกันข้ามกับแบบที่มืดลงมาละเห็นไหมครับว่านี่คือหลักการที่เราสามารถจะแต่งภาพได้โดยทำให้ส่วนตรงกันข้ามทั้งหมดมีทิศทางที่ตรงข้ามไปจากเดิมตัวเลือกเนี่ยเราต้องเลือกใครให้เป็นประโยชน์เห็นไหมครับว่าตอนแรกแบบมืดฉากหลังสว่างกลายเป็นฉากหลังมืดแบบสว่างละนี่คือตัวอย่างการใช้งานเขาเรียกว่าการบวกลบพื้นที่ครับทำให้เราได้อะไรก็ตามที่แม่นยำมากขึ้นต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะดูภาพตัวอย่างที่อาจจะต้องใช้นะครับที่จะต้องใช้เทคนิคพวกนี้อีกก็จะมีอะไรอีกก็จะมีภาพที่มันแสงจ้าๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับกดรีเซ็ตก่อนด้านหน้ามืดอีกแล้วตัวแบบที่เราจะทำงานด้วยมืดแล้วก็ฉากหลังสว่างทีนี้ผมอยากจะทำให้แค่ท้องฟ้าเท่านั้นนะครับมืดลงก่อนนะครับผมก็ไปที่ select นะครับ select sky ก่อนเราก็จะได้พื้นที่ท้องฟ้ามาซึ่งไม่แม่นเห็นไหมฮะจะทำยังไงดีอ่ะผมกด reset ก่อนคราวนี้ผมจะลองเลือก select subject ก็จะได้พื้นที่คร่าวๆมาอะไรคือจุดสนใจของภาพนี้ครับคือตัวแบบคนนี้ใช่ไหมฮะเราจึงต้องลบนะครับ brush ก่อนตอนนี้เริ่มพอจะเข้าใจคอนเซปต์การบวกลบพื้นที่หรือยังพอเข้าใจแล้วใช่ไหมนะครับถ้ารู้วิธีการใช้งานเครื่องมือขั้นพื้นฐานมาแล้วนะครับพอเราได้พื้นที่ที่ตรงกันข้ามนะครับโดยการกด invert นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะสามารถทำงานไปกลับของฟิลเตอร์ตัวนั้นได้อย่างสบายๆนะครับก็ทำให้แบบคนนี้มีความโดดเด่นมากขึ้นโดยการเพิ่มค่าไว้เพิ่มไฮไลท์ลดไฮไลท์หรือเพิ่มเอ็กโพเซอร์ยังไงก็ได้ปรับเท็กซ์เจอร์เราประยุกต์วิธีการนี้เนี่ยกับการรีทัชผิวได้ด้วยนะครับสบายอย่างมากต่อมาก็เป็นการทำพื้นที่ตรงกันข้ามละเดี๋ยวผม select ใหม่ select อันนี้ใหม่นะครับโดยไปที่ select subject แล้วกด invert เราก็จะได้พื้นที่ตรงข้ามทั้งหมดแล้วเราจะปรับกันด้วย brush อีกทีนึงนะครับก็ใช้ brush เนี่ยเพิ่มนะครับเข้าไประบายพื้นที่เพิ่มจากที่มัน select ไม่ได้ในตอนที่เราใช้ select subject นะครับทำการเพิ่มเข้าไปแล้วก็ทำให้ส่วนทั้งหมดที่ตรงกันข้ามกับตัวแบบนั้นมืดลงก็เป็นคอนเซปต์เดิมนะครับเท่านี้เองครับแบบก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่าในขั้นตอนก่อนการทำงานนั้นเราก็เลือก preset เพิ่มเข้ามากรณีที่อยากใช้งาน preset นะครับ